สวัสดีครับผมอนุชิตนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำกรอบรูปนะครับโดยวัสดุที่ใช้ก็คือแผ่นอะคริลิกนะครับเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับเริ่มต้นเราก็ตัดแผ่นอะคริลิกด้วยเลื่อยลงเรียนนี่แหละครับส่วนขนาดนั้นแล้วแต่นะครับว่าท่านต้องการขนาดเท่าไหร่นะครับตามความสวยงามเลยครับแผ่นขนาด8มิลและ4มิลนะครับ2แผ่นครับจากนั้นเราก็มาตัดความยาวตามความต้องการตอนที่เราตัดด้วยวงเรือนมานั้นขอบก็จะเป็นรอยเลื่อยนะครับเป็นหล่อนๆเราก็มาเก็บด้วยเครื่องเราเตอร์เนี่ยนะครับผมโดยใช้ดอกกัดตรงร่วมกับการเทคนิคการปรับไม้ให้เรียบเนี่ยนะครับโดยใช้รั้วนะครับติดแผ่นฟอร์เมก้านะครับผมเหมือนเราปรับไม้ด้วยการใส่ชิดนั่นแหละครับจากนั้นเพื่อความสวยงามนะครับผมก็จะเก็บขอบด้วยดอก45องศานี่นะครับครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนดอกนะครับแล้วก็ทำการล็อกดอกให้แน่นนะครับตั้งความสูงของดอกตามความต้องการนะครับลักษณะนี้จะตั้งง่ายเพราะว่าตัวเราเตอร์แนวนอนเนี่ยก็จะมีเกลียวช่วยหมุนประคองครับมาถึงตรงนี้ก็ทำการตีเป็นรูป45องศามีหลายท่านถามมามากนะครับว่าแผ่นอะคริลิกนี่สามารถขึ้นรูปได้ไหมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ตอบคำถามได้ดีเลยทีเดียวครับใช้ดอก45องศาตีเนี่ยแล้วก็ด้วยความเร็วรอบที่สูงแผ่นบวกกับแผ่นของอะคริลิกเนี่ยมีการทนความร้อนได้สูงนะครับไม่หลอมละลายเหมือนพลาสติกนะครับก็สามารถขึ้นรูปได้โดยใช้ดอกเราเตอร์เรานี่แหละครับงานที่ได้ออกมาก็จะเนียนนะครับเพราะว่าเราเตอร์เนี่ยมีความเร็วรอบสูงมากนะครับเป็นเกือบ 20,000 รอบเลยทีเดียวครับผิวงานที่ได้จะเห็นว่ามีความเรียบเลยทีเดียวนะครับแต่อาจจะยังมีความขุ่นอยู่บ้างเราอาจจะใช้เทคนิคบางประการช่วยซึ่งอาจจะเป็นคลิปอื่นที่เราจะทำต่อไปนะครับมาถึงตรงนี้เราก็ประยุกต์ใช้นะครับหมุดยึดสแตนเลสเนี่ยนะครับขนาด4หุ่นยาว45มิลนะครับทำเป็นตัวขานะครับขารองขาตั้งนี่แหละครับแต่ความจริงแล้วตัวนี้ยึดกับผนังนะครับเรามาประยุกต์ใช้ครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เวอร์เนียร์วัดนะครับขนาดตรงช่วงเกลียวนอกเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ใช้ดอกเจาะผ่านเพื่อที่จะร้อยตัวหมุดยึดกระจกเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็ใช้ดอก8มิลนะครับเป็นตัวเจาะสำหรับการเจาะสว่านแท่นเนี่ยนะครับกับ
แผ่นอะคริลิกเนี่ยความเร็วรอบเราอาจใช้สูงหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าอะคริลิกเป็นวัสดุที่อ่อนนะครับแล้วก็จะได้ไม่แตกนะครับแล้วก็ทนความร้อนได้ดีนะครับในกรณีที่เราอยากจะแกะสลักนะครับลงบนอะคริลิกแล้วก็ทำได้นะครับอันนี้ผมใช้ดอกทิมเมอร์นะครับกัดลงไปครับก็จบลงแล้วครับสำหรับ DIY Do It Yourself เนี่ยนะครับสำหรับการทำกรอบรูปนะจากแผ่นอะคริลิกเนี่ยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม